โล่งฝนไม่ตกก็เป็นความสะดวกสบายกับญาติโยมที่จะมาวัดวันอาทิตย์ก่อนไม่อยู่ได้ข่าวว่าคนน้อยไม่ใช่น้อยเพราะไม่อยู่น้อยเพราะน้ำท่วมท่วมที่กรุงเทพแต่ที่วัดนี้ไม่ท่วมแล้วเลยโยมก็ออกจากบ้านไม่ค่อยได้เลยน้อยไปวันนี้เหตุการณ์ปกติเราก็ได้มากันตามปกติต่อไปดินฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครห้ามได้เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติบางปีก็ฝนไม่ตกแต่บางปีก็ตกมากเมืองไทยเรานี่ฝนแรงมา2ปีกว่าแล้วปีนี้ก็มาชดเชยกันเป็นการใหญ่ตกจนล้นบ้านล้นเมืองคนก็มีความเสียหายกันมากทางราชการก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่มีการออกทางโทรทัศน์หรือร้องเพลงบ้างอะไรบ้างกันไปตามเรื่องได้เงินประมาณ40กว่าล้านเพื่อเอาไปช่วยพี่น้องทางภาคเหนือที่ต่อสูญเสียทรัพย์สมบัติเพราะอุทกภัยก็เป็นการเสริมกำลังใจให้คนเหล่านั้นได้มีความสบายใจบ้างตามสมควรแต่ว่าการช่วยนั้นก็ต้องช่วยกันเรื่อยไปเพราะว่ายังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่อันการช่วยเหลือแก่กันและกันนั้นก็ถือว่าเป็นคุณธรรมประการหนึ่งก็ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวบ้านปฏิบัติ3ประการคือเริ่มต้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรียกว่าทานศีลภาวนาแต่ถ้าสอนนักบวชก็ไม่มีการพูดเรื่องทานแต่พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนไม่เหมือนกันเพราะนักบวชในสมัยโบราณนั้นไม่มีอะไรจะให้ไม่มีทรัพย์สมบัตินักบวชเป็นผู้เสียสละหมดด้วยประการทั้งปวงและก็มีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆไม่มีที่จะเก็บข้าวเก็บของแล้วมันได้อยู่เป็นที่เป็นทางเดินทางเรื่อยๆไปเรียกว่าจาริกเพื่อไปสอนคนเรื่อยไปตามที่ต่างๆใครให้อะไรก็ไม่รับเพราะว่าไม่รู้รับแล้วจะเอาไปไหนจะเอาไปวางไว้ที่ไหนมันก็ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยให้อะไรแก่นักบวชนอกจากอาหารเสื้อผ้าจีวรหรือว่าผ้าสำหรับนุ่งห่มแต่ก็ต้องการน้อยชิ้นไม่ประรุงประรังเป็นเหมือนนกมีปีกมีหางบินไปไหนก็ได้สะดวกสบายไม่มีความกังวลห่วงใหญ่ด้วยเรื่องอะไรต่างๆนักบวชในสมัยนี้อยู่เป็นวัดคนอยู่กันมากต้องมีภาระมีปัจจัยเครื่องใช้สอยก็คนอยู่กันมากก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องมีเครื่องช่วยจึงต้องมีข้าวมีของไว้ชดเชยและอยู่เป็นที่เป็นทางแต่นักบวชสมัยก่อนนั้นท่านไม่มีที่ทางสำหรับอยู่เรียกว่าไม่มีวัดเป็นของตัวแม้จะมีสถานที่ให้พักเช่นพระพุทธเจ้าไปพักวัดเวฬุวันก็เรียกว่าให้พักเท่านั้นเองไม่ได้เป็นของพระยังเป็นของพระเจ้าแผ่นดินอยู่แต่ประกาศว่าพระมาพักได้หรือวัดสาวัตถีเชตวันเป็นของเศรษฐีอนาถปิณฑิกะบุปผารามเป็นของนางวิสาขาก็เป็นของท่านเหล่านั้น
แต่อนุญาตให้นักบวชมาพักได้กล้าไปไหนมาถึงนั่นก็ไปแวะพักพักก็ไม่นานเว้นไว้ระดูฝนอยู่จำพรรษาทำไมแต่ระดูฝนท่านพักคืนสองคืนท่านก็เดินทางต่อไปเรื่อยพบใครก็สอนเขาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตให้เขาฟังท่านทำหน้าที่เท่านั้นเทศแล้วก็ไม่มีเครื่องกันไม่มีปัจจัยอะไรถวายเพราะนักบวชในสมัยนั้นไม่รับปัจจัยคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะท่านไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ใช้อะไรเป็นธรรมเนียมของนักบวชในประเทศอินเดียทั่วไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติอย่างนั้นคือไม่ให้มีทรัพย์สมบัติอะไรในสมัยนั้นจึงไม่มีภาระเป็นเครื่องกังวลไม่มีใครไปบีบคอนักบวชเพื่อเอาทรัพย์เพราะไม่มีทรัพย์อย่างไรแล้วคนมันก็ไม่ยุ่งกับนักบวชก็เขารู้ว่านักบวชไม่มีอะไรถ้าเราไปประเทศอินเดียหิ้วกระป๋องกระเป๋ารุงรังก็อินเดียมันมองว่านักบวชอะไรจึงมีของรุงรังอย่างนั้นเพราะนักบวชของเขาไม่มีสมบัติอะไรนักบวชบางพวกไม่มีแม้แต่ภาชนะจะใส่อาหารโดยเฉพาะนักบวชของพวกไชนะผู้ก่อตั้งศาสนาชื่อว่ามหาวีระก็เป็นเผ่ากษัตริย์เหมือนกันพวกกษัตริย์มัลลกษัตริย์ออกบวชเหมือนกับเจ้าชายจิตตัตตะไม่มีสมบัติอะไรเหมือนกันหนักไปถึงขนาดไม่นุ่งผ้าจะจำไปนักบวชพวกนั้นไม่นุ่งผ้าตัวร่อนจ้อนเข้าไปในบ้านไปรับอาหารจากชาวบ้านก็เอามือเนี่ยรับอาหารรับแล้วก็ฉันตรงนั้นเลยทีนี้เห็นหมดเขาถ่ายให้อีกน้ำแกงก็ไหลตามกอดศอกไหลไปถึงขาถึงแข้งไม่สนใจฉันจนอิ่มพออิ่มแล้วชาวบ้านก็เอาน้ำมาให้ล้างมือล้างแขนล้างขาอะไรต่ออะไรล้างแล้วก็ไม่มีเช็ดนะก็ไม่มีผ้าท่านก็หลบไปพักอยู่ในป่าไม่ค่อยออกมาเดินเพ่นพ่านเก็บตัวอยู่ในป่าสงบเงียบออกมาเฉพาะเวลารับอาหารเท่านั้นคนไปหาก็ต้องไปหาท่านที่ในป่าไปสนทนาทำอะไรกันตามเรื่องเป็นนักบวชที่ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแต่ว่านักบวชในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ให้เป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันอุจาดไปหน่อยก็ให้นุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อยแต่มีผ้าน้อยชิ้นเหมือนกันคือสามผืนกันนั่นเองผ้าสามผืนก็คือสบงสำหรับนุ่งจีวรเนี่ยไปที่ห่มเรียกว่าจีวรสำหรับผมแล้วก็มีผ้าสังคาติอีกผืนหนึ่งสังคาตินั่นก็เป็นผ้าคลุมนอกใกล้กับเสื้อใหญ่ของฝรั่งเขาเรียกว่าโอเวอร์คูทเสื้อที่เหลือไปสำหรับผมในฤดูหนาวเดินทางก็คลุมศีรษะกันแดดเวลานั่งก็เอาไปรองนั่งเวลานอนก็พับเข่าสองทีเป็นสี่ชั้นแล้วก็นอนห่มกายผ้าสมัยก่อนเป็นผ้าฝ้ายเนื้อหยาบหนักเวลาพับเข่าแล้วก็หนานั่งอยู่กลางแจ้งเปียกชั้นเดียวนอกนั้นไม่เปียกกล้าก็ทนกับความหนาวได้หนาวในประเทศอินเดียนี่พอทนเพราะไม่ถึงกับมีหิมะตกแต่ในบางที่ของอินเดีย
ถ้าดูหนาวจัดก็มีหิมะตกเหมือนกันเรียกว่าน้ำข้างตกแต่ก็พออยู่ได้ไม่มีบริการอื่นรองเท้าก็ไม่มีใช้เดินเท้าเปล่าไปไหนมาไหนแต่ว่าต่อมาพระมีรองเท้าใช้ก็เพราะว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในเรื่องความเป็นอยู่ของพระไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเช้าทุกเย็นไปเห็นพระที่เดินทางไกลกลับมาเท้าช้ำบวมก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าทำไมเท้าจึงช้ำช้ำเลือดช้ำหนองพระบอกว่าเดินทางเพิ่งมาถึงวันนี้นางก็เห็นว่าไม่เหมาะพระควรจะมีรองเท้าใส่เลยไปขอพรกับพระพุทธเจ้าขอพรว่าขอให้พระมีรองเท้าใส่หน่อยการเดินทางจะไม่เจ็บเท้าพระองค์ก็อนุญาตพระก็เลยมีรองเท้าใช้ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะนางวิสาขาขอให้นางวิสาขานี่ช่วยพระหลายเรื่องเช่นว่าสมัยก่อนนี่พระไม่มีผ้าผืนที่จีมีแต่ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็สังฆาติเวลาอาบน้ำก็ไม่มีผ้าอาบน้ำเพราะว่าพระท่านอยู่ในป่าไม่มีใครเห็นท่านอาบน้ำเวลาลงอาบน้ำก็มีระเบียบว่าให้เอาจีวรสังฆาติวางไว้แล้วสบงก็นุ่งลงไปค่อยตกขึ้นมาตกขึ้นมาตามน้ำที่ท่วมตัวแล้วก็เอาออกจากทางศีรษะวางไว้เวลาอาบน้ำก็หันหน้ามาทางกองผ้าเพราะกลัวว่าใครจะมาหยิบเอาไปดำน้ำแล้วก็ขึ้นดูออกยังกองเรียบร้อยไม่มีผ้าอาบน้ำแต่ว่านางวิสาขาเป็นตัวการอีกเพราะวันหนึ่งนางวิสาขานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ไปฉันที่บ้านพอได้เวลาก็บอกสาวใช้บอกว่าไปนิมนต์พระได้อาหารพร้อมแล้วสาวใช้ก็ไปก่อนที่สาวใช้จะไปถึงนั่นฝนมันตกฝนตกพระก็นึกโอ้ยน้ำฝนมาอาบน้ำดีกว่าก็เลยอาบน้ำกันที่ฝนตกจากชายคานะอาบน้ำไม่นุ่งผ้าสาวใช้ไปเห็นข้าวก็กลับมาบอกนางวิสาขาว่าไม่มีพระสักองค์มีแต่พวกชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่นางก็รู้ว่าออกพระกันอาบน้ำฝนพอฝนหยุดเจ็ดก็บอกว่าไปดูอีกทีนี้พระนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วจึงนิมนต์มาฉันอาหารพระพุทธเจ้ามาด้วยพอฉันอาหารเสร็จนางก็เข้าไปขอพรบอกว่าใครที่จะขอพรกับพระผู้มีพระภาคสักหนึ่งข้อพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีเหตุผลสมควรก็ได้ก็เลยบอกว่าพระนี่ไม่มีผ้าสำหรับนุ่งอาบน้ำดูน่าเกลียดอยากจะให้มีผ้าอีกสักผืนหนึ่งให้ชาวบ้านถวายให้พระองค์ก็อนุญาตนางก็เลยถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแรกแก่พระจึงได้มีผ้าอาบน้ำมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีหลายเรื่องที่นางทำให้พระค่อยสะดวกขึ้นพระไปบิณฑบาตสายๆกว่าจะได้อาหารมาฉันก็บางทีก็ได้ข้าวโมงบางทีก็สิบโมงบางทีก็สิบเอ็ดโมงเพราะว่าเขาไม่ได้จัดอาหารไหว้เหมือนเราถวายเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยในเมืองพม่าเมืองลังกาเมืองพุทธนี่เขาเตรียมอาหารไหว้ใส่บาตรถ้าไปถึงเขาก็ใส่ให้บ้านเราเตรียมไหว้ทุกบ้านเอากันมาวางหน้าบ้านพระมาถึงก็ใส่ให้ใส่ให้สะดวกสบายแต่เมืองพม่าก็
ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะไม่มีใครเอาขันข้าวมาวางหน้าบ้านต้องเข้าไปในบ้านบางบ้านอยู่ตึกชั้น4พระก็ต้องเดินขึ้นไปมาหลวงพ่อไปย่างกุ้งเดินไปแล้วก็ไปบิณฑบาตวันแรกนี่ไม่ได้สักช้อนไม่ได้เลยเพราะไปผิดเวลาไปเอา2โมงเช้าเขาใส่หมดแล้วบอกว่าผิดเวลาให้ไป9โมงก็ใส่ช่องเวลาพวกที่ใส่ตั้งแต่ตี5น่ะมียังไม่สว่างใส่บาตรแล้วเหมือนแต่บ้านถวายนี่ขออย่างมาพ่อมามาคนบิณฑบาตไม่เห็นหน้าโยมเพราะว่าใส่กันตั้งแต่มืดมืดสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าพม่าเขาก็ทำอย่างนั้นอันนี้ไป9โมงก็ได้อาหารมาฉันทีหลังก็เดินไปกับเขาพระพม่าเดินไปแล้วก็เดินตามไปเห็นเขาข้าวไปขึ้นจะก็ขึ้นตามไปโอ้ขึ้นไปทางชั้น4หัวขาวอ่อนพอไปถึงก็มีม้าให้นั่งนั่งเป็นแถวเจ้าของบ้านก็เอาข้าวมาใส่เอาอาหารมาใส่กับข้าวมาใส่กับข้าวได้ใส่ตลับอย่างนี้ทำด้วยอลูมิเนียมมีขวาปิดเวลาไปเป็นสมบัตินี่ก็ใส่ไปด้วย 5-6 ใบเวลาเดินตลับนั้นมันก็แก๊กก็แก๊กเดียวตลอดเวลาเพราะยังไม่มีของใส่ส่วนพอไปถึงบ้านบางเขาก็ยกตลับนั้นใส่แกงให้แล้วก็ใส่ข้าวให้บางบ้านใส่แต่ข้าวบางบ้านใส่แต่แกงไม่พร้อมกันแต่บางบ้านใส่ทั้งข้าวทั้งแกงทำอย่างนั้นบิณฑบาตในเมืองย่างกุ้งต้องขึ้นไปชั้นสูงถึงได้อาหารมาฉันไม่เหมือนบ้านเราแล้วพม่าใส่บาตรในช้อนเล็กเหลือเกินช้อนกลางที่เราตักแกงช้อนเล็กๆคำนึงไม่ถึงคำช้อนหนึ่งเดินกว่าจะได้สักอิ่มนี่ไม่ว่าเลยเหนื่อยฮะเหนื่อยทีเดียวเพราะว่าช้อนมันเล็กบ้านเรามันทัพพีมันใหญ่เลยตักพุบใส่สามทัพพีก็กลับวัดได้แต่ของประมาณนะ10ช้อนแล้วก็ยังไม่ไหวช้อนมันเล็กก็ทำอย่างนั้นพระพระเยอะแม่ชีก็เยอะของบิณฑบาตลังกานี่ไม่เคยมีการบิณฑบาตเท่าไหร่แต่ถ้าไปบินก็ต้องไปบิน10โมงต้องกางร่มนะลังกาไปไหนต้องกางร่มถ้าลังกากับร่มในคู่กันไปไหนต้องถือร่มด้วยมันหนาร้อนหนาฝนต้องถือร่มทั้งนั้นออกบิณฑบาตก็ตะปายบาตรถือร่มไป10โมงได้อาหารมาจังแต่ส่วนมากพระก็ไม่ค่อยออกบิณฑบาตหุงข้าวที่วัดแล้วมีโยมส่งปิ่นโตกับข้าวปิ่นโตใหญ่แกงใส่มาพอฉันก็หลายองค์พระลังกาก็ฉันแบบข้าวราดแกงมีจานใบขยายเอาข้าวใส่แล้วก็เอาแกงใส่ราดๆไปแล้วก็ประเคนตั้งข้าวตั้งแกงพร้อมกันพระก็นั่งฉันเสร็จแล้วก็ล้างจานหมดกันเป็นอย่างนั้นไปตามบ้านก็เหมือนกันเอาจานใบใหญ่ชามใบใหญ่ประมาณนี้ใส่ข้าวไว้แกงยังไม่ใส่พอพระนั่งเรียบร้อยก็ประเคนจานข้าวแล้วก็ตักแกงให้ตักเรื่อยแกงฉันไปเติมไปเรื่อยชายช้อนเล็กๆตักแกงใส่แต่ว่าเราไม่ชอบก็ยกมือห้ามเขาก็ไม่ใส่ถ้าไม่ห้ามเขาก็ใส่เรื่อยเรียกว่าอังคาดด้วยมือจริงๆเหมือนในคำบาลีว่าอังคาดด้วยมืออินเดียก็ด้วยมือเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้มือเปิดข้าว
ทานข้าวเสร็จแล้วก็ฉันของหวานก็ถวายของหวานฉันของหวานเสร็จแล้วก็มีนมเปรี้ยวมีทุกอย่างนมเปรี้ยวแต่น้ำพึ่งดีเหมือนกันหลังจากนมเปรี้ยวแล้วก็มีกาแฟกาแฟก็ดำปิ๊ดเลยใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่ใส่นมไม่ใส่หลวงพ่อไปอยู่ไม่เคยฉันกาแฟลังกาเพราะมันฉันไม่ไหวดำรสชาติมันเผ็ดกว่าเผื่อนๆเลยไม่ไหวเป็นอย่างนั้นอาหารก็เลี้ยงพระเป็นอย่างนั้นก็ทำตามแบบเขาก็สะดวกสบายดีเหมือนกันอันนี้บ้านเรานั้นนับว่าสะดวกในเรื่องการบิณฑบาตญาติโยมเตรียมพร้อมใส่ให้ก็พอได้ฉันพออยู่ได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับสมบูรณ์เกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่ได้ฉันให้อ้วนเหมือนนักมวยปล้ำไม่ได้ฉันเพื่ออร่อยไม่ได้ฉันเพื่อความเพลิดเพลินฉันพออยู่ได้ให้พิจารณาอย่างนั้นกล้าเวลาจะฉันอาหารก็ต้องพิจารณาปฏิสังฆาโยนิโสปินฑาปาตังปฏิเสวามิให้พิจารณาโดยแยกกายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออร่อยเพื่อความเพลิดเพลินไม่ติดในรสอาหารที่เอามาฉันฉันเพื่อปลดปล่อยตัวเองไม่ฉันเพื่อเป็นทาสของรสอาหารคนเราถ้าเป็นทาสแล้วมันยุ่งเป็นทาสอาหารแล้วยุ่งกินเป็นทุกข์ไม่ถูกปากความดีถูกความจริงถูกทุกคำแต่หมายความว่ารสมันไม่เป็นที่พอใจเรียกว่าไม่ถูกปากอะไรเป็นที่พอใจก็กินมากมากกว่าปกติอย่างนี้มันก็เสียหายการสอนให้กินพอดีเคยกินอย่างใดก็กินเท่านั้นไม่เพิ่มไม่ลดจึงจะเป็นการถูกต้องพระท่านอยู่อย่างนั้นญาติโยมก็เหมือนกันถ้าอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องการกินอาหารจะไม่ยุ่งไม่ต้องไปกินอาหารตามร้านที่มีชื่อเสียงเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบไปกินอาหารกันตามร้านใหญ่ๆราคาก็แพงรับทานที่บ้านได้2มื้อ3มื้อแต่ไปรับทานตามร้านนั้นมื้อเดียวหมดหลายร้อยแพงแต่คนก็ชอบไปรับทานรับทานเพื่อเอาหน้าเอาเกียรติกันจึงไปรับทานทำร้านใหญ่ๆอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนทำกับข้าวไม่ค่อยจะเป็นเรียกว่าแม่บ้านพลาสติกถุงพลาสติกเพราะว่าไปซื้อกับข้าวที่เขาทำไว้แล้วใส่ถุงกลับบ้านไปถึงบ้านก็อุ่นนิดหน่อยแล้วก็รับทานไม่ได้แสดงฝีมือให้ว่ามันไม่ปรุงอาหารอย่างไรง่ายๆกินง่ายๆเป็นอย่างนั้นมากขึ้นความเป็นอยู่ก็สิ้นเปลืองมากขึ้นก็ไปซื้อเขาก็ตั้งราคาขึ้นลงตามเงินแต่เงินขึ้นของขึ้นเงินลดของลดเราก็ต้องขึ้นลงตามกระแสเงินมันก็เกิดเป็นปัญหาทำให้ชีวิตลำบากการเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราถือหลักธรรมะถือหลักว่าโภชเนมัตตัญญุตตาแปลว่ารู้จักประมาณในการกินอาหารไม่จะกินให้อร่อยให้เพลิดเพลินให้มีกำลังดังนักมวยปล้ำแต่กินพออยู่ได้อะไรก็ได้กินพออยู่ได้ก็ดีแล้วอายุก็จะยืนขึ้นไปเพราะกินเท่าที่จำเป็นแก่ร่างกายไม่ติดรสอาหารไม่เป็นทาสของอาหารคนติดรสอาหารก็เป็นทุกข์
ไปไหนก็ลำบากนักกีฬาไทยไปแข่งที่ฮิโรชิมาลำบากด้วยเรื่องอาหารพอสมควรอาหารญี่ปุ่นนั้นเยอะเขาทำให้กินเยอะแต่มันไม่ถูกปากคนไทยแล้วก็มันจักจะอ่อนเพลียเล่นกีฬามันก็ไม่ค่อยเก่งได้เหรียญทองมาเหรียญดีใจเถลือเกินอยากจะฉลองกับเป็นการใหญ่แต่ว่ากินเอาไปตั้งร้อยญี่ปุ่นก็มากเกาหลีก็มากดีใจแล้วก็ได้เหรียญเงินทองแดงได้เหรียญทองมาเหรียญร้อนนักมวยนักมวยเจ้าขอนแก่นความจริงนักมวยคนนี้เขาจะไม่ให้ไปแล้วนะถ้าไม่ได้ไปเขาไม่ได้เหรียญทองแต่ว่าจะประจับรู้เลยไปได้ข่าวมันโชคเก่งเนี่ยได้เหรียญทองมาเป็นอย่างนั้นแล้วก่อนไปก็ถูกขโมยลักรถยนต์ไปด้วยมีรถกระบะอยู่คันนึงเพื่อนลักเอาไปเรียกว่าโชคร้ายแต่ว่าไปโชคชนะได้เงินตั้งล้านกลับมาได้มีคนจะให้เวลาฉลองก็คงจะมีคนเอาทองไปสวมคอหลายเส้นมันก็ดีขึ้นก็ได้ชัยชนะเป็นอย่างนั้นนักกีฬาไทยจึงเป็นทุกเรื่องอาหารคนไทยไปต่างประเทศนี่ต้องหอบอาหารไปด้วยไปอินเดียนี่ทุกคนต้องหอบอาหารไปเพิ่มน้ำหนักเพิ่มภาระว่าไปรับการอาหารที่เมืองอินเดียไม่ได้ก็ต้องเอาไปมีเข้าไปลอนดอนคนนี้นะเจ้าของศาลาสามเนี่ยแกไปแกกินอาหารไม่ได้เที่ยวหาไปเจอร้านจีนกับร้านกลับมาบอกว่าเจอแล้วชวนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรแบบอาหารจีนนะถูกปากสบายใจทางนั้นลำบากมีพระลังกาองค์หนึ่งหลวงพ่อพามาจากลังกาไม่ได้นึกว่าจะลำบากแต่พอมาถึงประเทศพม่าในเรื่องลำบากให้ฉันอาหารเขาอาหารดีแกงหังเลยแม่เนื้อชิ้นใหญ่ๆเออแล้วทำหน้าฉันไม่ได้อะไรก็ฉันไม่ได้ไอ้เจ้าประมาณและกว่าพระลังกาเนี่ยเป็นพวกเสพผักไม่เอาแตงกวามาให้กินแตงกวากับข้าวมันไม่มีรสชาติอะไรกินไม่ไหวแล้วเอากลัวมาให้อีกกินแตงกวากินกลัวกินกับข้าวแม่บอกไม่ไหวแล้วแกจะมาเมืองไทยอย่างนี้ก็คล้ายๆกันจะลำบากไอ้พามาไปอยู่เชียงใหม่พอ10โมงแกต้องไปครัวทุกวันไปจำน้ำพริกแบกลังกาน้ำพริกแบกลังกาก็มันมีมะพร้าวคั่วหอมกระเทียมกุ้งแพงกะปินิดหน่อยคลุกเขาเรียกว่าซัมบูแกต้องตำน้ำพริกแบบนั่งทุกข้าวกินทุกวันทำข้าวดีๆแกกินไม่ได้แกงจืดหมูต้มไก่ต้มผักฟักเขียวชิ้นโตๆแกมองนะแกกินไม่ได้แกกินแต่น้ำพริกทุกวันเป็นไงบอกว่าถ้าคนกินอาหารแบบลังกาแล้วมันเล็กนิดเดียวประเทศลังกามันเล็กแต่กินอาหารแบบจีนได้แล้วมันใหญ่ไปได้ทั่วโลกแกบอกไม่ไหวจันหัวก็กินไม่ได้เอ๊ะลำบากพาไปไหนไม่ได้แต่อย่างนั้นแล้วก็ไปไม่ได้หลวงพ่อนี่ก็มันดีอย่างกินได้แล้วนะอร่อยแล้วนะไปบางกว่าหลังก็กินอาหารกว่าหลังไปฮ่องกงก็กินอาหารจีนไปอินเดียก็กินกันถั่วอินเดียอร่อยแกงถั่วอร่อยเขาเรียกว่าดานอินเดียแกงดาน
ินอร่อยกินอร่อยจำพุทธาบอกกินเพียงแกงก็พอแล้วไม่ต้องกินข้าวก็ได้เจ้าตัวมันไม่ตาตานี่เขาเรียกว่าตัวแรกบ้านเราไม่เรียกว่าดานเอามาแกงใส่เครื่องเทศเหลืองนะบางคนมองแล้วไม่ไหวพระองค์หนึ่งแกมองแกพูดว่าต่อไปพูดว่าเหมือนจะขี้เด็กชื่อฉันไม่รู้แกอยู่หลายปีแล้วแกฉันไม่ได้ไม่ลองหัดฉันเนี่ยความจริงอร่อยแกงถั่วจะปฏิกระเบื้องขนมแป้งจีไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรแป้งธรรมดากินแกงถั่วแต่มันเสียคือท้องผูกเครื่องเทศให้ทำไม่ต้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามีสิ่งช่วยรูปได้คือนมสดนมผันสดสดแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวก็ได้เรื่องท้องเดินเลยพยาถ่ายไปในตัวในนั้นมีเรื่องอาหารการกินมันก็เราต้องพิจารณากินเป็นมันก็เป็นสุขกินไม่เป็นก็เป็นทุกข์มีความทุกข์ความเดือดร้อนนี่ก็ได้จะออกพรรษาแล้ววันที่19นี่ก็เรียกว่าวันออกพรรษาเขาเรียกว่าวันมหาปวารณาปวารณาหมายความว่าขอร้องให้ช่วยเตือนกันก็อยู่กันมาตั้ง3เดือนอาจจะมีข้อกัดอกกัดใจกันบ้างมีเรื่องบาดหมางในจิตใจบ้างก็ทำการภาวนาใช้ถ้อยคำว่าท่านได้เห็นได้ยินได้รังเกียจสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดหรือทำขอให้บอกสิ่งนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้จัดการแก้ตัวจะให้เป็นการเรียบร้อยเพราะว่าออกพรรษาเรื่องต่างรูปต่างจะไปก็เลยให้แก้ข้อกัดข้องกันภาวนากันพูดเข้าใจกันอันนี้ชาวบ้านเราเอาไปใช้ได้คือภาวนาให้เตือนกันให้บอกกันโดยเฉพาะในพรรคการเมืองนี่ถ้าว่าภาวนากันมากก็จะดีมีอะไรผิดพลาดเสียหายก็ช่วยบอกช่วยเตือนจะได้แก้ไขก็จะไม่ยุ่งเวลานี้ไม่บอกไม่เตือนกันอยู่ก็จะก็ออกเอาคนอื่นเข้ามาแทนใครๆก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาก็เคยทำงานอยู่ดีๆแล้วก็หัวหน้าพรรคก็บอกว่ากรรมการบริหารพรรคก็มีมติให้ท่านออกรู้สึกอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรมาปุถุชนมันก็ต้องมีอารมณ์เสียอกเสียใจไม่พอใจเกิดขึ้นนี่คือความเสียหายกระทบกระเทือนกันเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันก็บอกกันไว้ว่าคุณเห็นผมมีอะไรผิดปกติช่วยเตือนด้วยนะแม่เพื่อนก็คอยดูด้วยแต่เห็นเพื่อนคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรคบกับใครไปสู่สถานที่ใดที่มันจะเสียหายก็เตือนเวลาเพื่อนเตือนก็อย่าไปโกรธอย่าไปพูดเฮ้ยคุณมันขนาดไหนจะมาเตือนข้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กิเลสนั่นก็เรียกว่าถือตัวความถือตัวมันเกิดขึ้นข้าไม่ยอมไม่ได้ในตัวนี้สำคัญอยู่ในลูกหรือตัวไม่ยอมเราเรียกว่าทิฏฐิมานะเป็นตัวร้ายที่ทำให้เกิดปัญหากันในระหว่างคนสองคนหรือหมู่คณะต่อการถือตัวถ้ามีปัญญาอยู่ด้วยกันก็บอกกันได้ว่าถ้าพี่ทำอะไรบกพร่องเสียหายก็น้องช่วยเตือนด้วยนะปัญญาก็บอกเหมือนกันนะถ้าน้องทำอะไรไม่ดีแล้วพี่ช่วยเตือนด้วยช่วยยอมรับคำเตือนการยอมรับคำเตือนนั่นคือลดตัวลงไปแล้วลดทิฏฐิลดมานะลดความถือตัวลงไปก็ยอมรับคำเตือนของผู้อื่น
ป็นเหตุให้อยู่กันด้วยความตระหนี่ประนอมอยู่กันด้วยความสงบได้เพราะต่างคนต่างยอมไม่ถือตัวก็ไม่มีเรื่องเสียหายพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้ให้พระทำอย่างนั้นจะได้เตือนกันบอกกันในเรื่องอาบัติเรื่องความคิดความเห็นการกระทำที่มันไม่เหมาะไม่ควรจะได้จากกันด้วยอารมณ์สดชื่นรื่นเริงไม่มีอารมณ์ค้างเราอยู่กันจากไปด้วยความคุณข้อมองใจนี่มันไม่ดีเรียกว่ามีอารมณ์ค้างเป็นหนามยอกอกอยู่ตลอดเวลาอันนี้เมื่อทำการแก้ตัวกันเชียสารภาพผิดกันเชียเรื่องมันก็เรียบร้อยพระท่านจำอย่างนั้นในคืนวันเพ็ญเรียกว่าภาวนาแล้วรุ่งขึ้นวันแรมค่ำหนึ่งก็ออกพรรษาพอพรรษาในพวกที่บวชใหม่ๆก็จีวรร้อนอยากจะศึกแล้วความจริงราชการเขาให้เวลา120วันอยู่มาได้90วันแล้วจะศึกแล้ว7วันออกพรรษาแต่ว่าที่วัดนี้ก็บอกว่าอย่าศึกก่อนอีกน้อยให้พอได้รับกฐินก็ยังดีพ่อแม่ก็มักจะเชื่อเข็นลูกพระที่มาบวชว่าให้รับกฐินก่อนอย่าศึกก่อนเลยการให้อยู่รับกฐินก็คือทำให้ชีวิตพระยาวออกไปอีกหน่อยไม่ใช่ว่าจะได้อะไรจากการรับกฐินแต่ว่ามันยาวออกไปอีกหน่อยชีวิตพระยาวออกไปจะได้ปฏิบัติตนให้มันหนักแน่นมากขึ้นให้ดีมากขึ้นพ่อแม่จึงขอร้องอย่างนั้นแต่ลูกๆก็ไม่เคยจะยอมหรอกพอพรรษาแล้วก็จะลาทำไปตามๆกันอันนี้เมื่อออกพรรษาแล้วมีกิจกรรมประเภทหนึ่งที่บ้านเมืองเราทำกันอยู่ตั้งแต่พระราชาจนกระทั่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าทอดกฐินกฐินนั่นเป็นชื่อของไม้สะดึงที่เรามาวางไว้เพื่อจะจัดเย็บจีวรแต่จีวรของพระเนี่ยมันเป็นห้องผ้าหลายชิ้นมาต่อกันเข้าไม่ใช่ผ้าผืนเดียวเอามาตัดต่อใครเป็นคนออกแบบจีวรพระพระอานนท์เป็นผู้ออกแบบพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์นั่งอยู่บนยอดเขาคิดจักรูที่เมืองราชคฤห์แล้วก็มองลงไปเห็นทุ่งนาของชาวมคธพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เธอออกแบบจีวรของพระให้เหมือนกับคันนาของชาวมคธใช่ไหมพระอานนท์ก็ตอบว่าได้พระเจ้าค่ะอะไรท่านออกแบบทำเป็นช่องเป็นช่องมันสะดวกแก่ผ้าเล็กผ้าน้อยที่จะเอามาต่อกันเข้าเพราะว่าผ้าที่เรียบเจ็ดจีวรนั่นเป็นผ้าที่เก็บมาจากที่ต่างๆเอามาต่อกันเป็นรูปจีวรแล้วก็ย้อมเป็นผืนผ้าเรียบร้อยก็ดูก็ดูผลความจริงยังเหลืออีกเดือนหนึ่งเดือน12นี่ยังเป็นระดูฝนเดือน11ต่อกับเดือน12ยังเป็นระดูฝน1เดือนหลังออกพรรษานี่เป็นระดูทำจีวรของพระพระสมัยก่อนท่านเย็บจีวรใช้เองแล้วก็พาเข้าไปได้คนถวายบ้างไปเก็บมาจากซากศพบ้างจากกองขยะมูลฝอยบ้างเอามาสักฟอกเก็บไว้พอถึงฤดูทำจีวรก็เอามาทำช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมแม่พระผู้มีพระภาคก็มาช่วยเหมือนกันช่วยกันทำจีวรเดือนหนึ่งท้ายฤดูฝนจึงเป็นเดือนการทำจีวรชาวบ้านเห็นว่าพระทำจีวรก็เลยเอาผ้าไปถวายเรียกว่าทอดกฐินคือเอาผ้าไปทอดลงบนกฐินบนกอบที่วางไว้ว
มันเด็กทำเย็บปักฉักร้อยมันต้องมีกรอบถึงผ้าให้ตึงแล้วก็ปักนั่นแหละเขาเรียกว่ากฐินในภาษาบาลีเราจึงได้ถวายผ้าแก่พระการถวายผ้าแก่พระนั่นถวายตอนใดก็ตามพระจะต้องทำให้เสร็จก่อนรุ่งของวันนั้นเช่นถวายวันนี้ก็ต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จก่อนรุ่งจึงจะเป็นกฐินที่สมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้ตัดเย็บย้อมบางวัดก็ยังทำกันอยู่แต่บางวัดก็ไม่ได้ทำก็เอามาถวายเป็นผืนผ้าเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ต้องตัดต้องเย็บต้องย้อมไม่ได้ทำเองก็ขาดความชำนาญขาดประสบการณ์ในเรื่องการเย็บจีวรความจริงเย็บดีเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำแต่ถึงพระทำก็โยมแย่งเอาไปเยอะพระโยมเอาจักมาว่าในบูดพระก็จัดนิดๆหน่อยๆโยมบอกเขามาได้ฉันทำไหมโยมเอาไปแย่งไปจับไปเย็บเองเย็บเสร็จแล้วก็ไปพระเอาไปย้อมย้อมสีย้อมเสร็จแล้วก็ตีระฆังเรียกพระมาบอกว่าจีวรเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็อนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนากฐินการทำกฐินนั้นเรียกว่าการกฐินคือจะทำผ้าให้เป็นผืนผ้าเรียกว่าการกฐินชาวบ้านก็เลยถวายกันทั่วไปความจริงจะทอดก็ได้ไม่ทอดก็ได้เพราะเวลานี้ก็ไม่ค่อยขัดข้องเรื่องจีวรพระไม่ขาดจีวรไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ว่าวัดไหนไม่มีกฐินแล้วก็รู้สึกว่าน้อยหน้าน้อยหน้าวัดอื่นแปลว่าวัดนั้นไม่เอาไหนคนถึงไม่มาทอดกฐินตายกตายิกาก็ไปเที่ยวหากฐินมาทอดบ้านนอกเขามาหากรุงเทพคนกรุงเทพบางคนชอบตั้งสี่วัดห้าวัดไปช่วยเหลือวัดการทอดกฐินในปัจจุบันในเรื่องผ้าเขาไม่ค่อยถามกันหรอกแต่ก็ถามว่าได้เท่าไหร่พอทอดกฐินเสร็จแล้วก็ถามว่านั่นได้เท่าไหร่ถ้าได้มากเขาก็โอ้เก่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นเองกลายเป็นวัตถุนิยมไปเรื่องเดียวกับปัจจัยก็ต้องการสร้างวัตถุภายในวัดเพื่อได้รวบรวมทุนในฤดูการกฐินเป็นจะไม่สร้างโรงเรียนนี่ก็มีการทอดกฐินเพื่อสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนวันอาทิตย์ก็ทอดกฐิน 2-3 ครั้งแล้วก็สร้างสำเร็จสร้างโรงพยาบาลก็มีการทอดกฐินเหมือนกันเชิญพระเทศมาเป็นประธานแล้วก็ทอดกันได้เงินทั้งหมดก็เข้าโรงพยาบาลเป็นเช่นนั้นวัดบ้านนอกบ้านนาก็มาเที่ยวขอให้ไปทอดที่วัดนี้ความจริงก็เฉยๆหลวงพ่อไม่กระตือรือร้นอะไรเรื่องกฐินแต่โยมก็เป็นห่วงปีนี้ก็ไม่มีใครมาจองนักชลประทานในคนไม่กล้ากลัวเพราะว่ากล้ามากแล้วกลัวว่าจะได้เงินน้อยไม่สมศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องสำคัญวัดยังไม่ต้องการปัจจัยตอนนี้มาทอดแต่ผ้าก็ได้ไอ้ทอดกฐินนี่สบงตัวเดียวก็ได้ผ้าสบงคือผ้าหนุ่มผ้าตัวเดียวก็ได้โยมบางคนอาจจะทอด20วัดก็ได้ในปีนี้ซื้อสบงมา20ตัวแล้วก็นั่งรถไปทอดมันทั้งวันนะวัดชนประธานวัดกลางเกตวัดคุบว่าเรื่อยไปวัดไหนไม่มีกฐินก็ทอดมาเรื่อยไปแล้วแต่คุยกันไหมฉันทอด20มัดนะแม่ปีนี้หน้าบานเลยเยอะจะไปกินมากวัดความจริงก็ไม่เบี้ยเลยพี่วันเฮ้ยเดียวสบงเพราะความสำเร็จมันอยู่ที่ผ้าผืนเดียวนอกนั้นก็เป็นบริวารไปตามเรื่องที่วัดนี้ก็โยมเขาจัดการกันไม่ให้ตกจะทอดในวันที่6พฤศจิกายนก็วันอาทิตย์เนี่ยตอนบ่าย
ควันเทศควันทำกันเสร็จแล้วเข็นข้าวเข็นน้ำเสร็จแล้วเอาทอดกันจะได้อะไรเท่าไหร่นั่นไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าทอดให้สำเร็จประโยชน์ว่ามีกฐินแล้วนะสำหรับวัดนี้แล้วก็วัดปัญญานันทารามก็ได้โฆษณาไปทางโทรทัศน์วิทยุมีคนสมัครมาเป็นเจ้าภาพหลายคนสิบรายแล้วจับไว้แล้วจับชื่อไว้วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนก็จะบอกไปทางโทรทัศน์ว่าวันที่17เป็นวันทอดวันนั้นก็เป็นวันอาทิตย์เหมือนกันโอ้ไม่ใช่วันพฤหัสโยมมาพิเศษแล้วก็มีรถส่งพาไปวัดปัญญานันทารามไปทำบุญกระเทียนออกจากนี่ประมาณ8โมงมาก็เหมือนมาวันอาทิตย์ใครจะไปก็มาหรือจะไปจองไว้ก็ได้จะชื่อว่าที่ศูนย์สืบสำนักงานว่าจะไปด้วยจะได้รู้จำนวนคนจะเอารถกี่คันรถเนี่ยเขามีคนอาสาแล้วคือตชด.ตชด.เนี่ยก็อยู่ที่คลอง5คลอง5แล้วก็นิมนต์พระมหาสภาไปที่สอนตำรวจก็เลยคุยกันเรื่องวัดก็บอกว่าวัดมีอะไรบ้างให้ผมช่วยพระก็ได้จบบอกว่าวันที่17นี่จะมีการแต่งกฐินไม่มีรถรับส่งก็เลยรับอาสาว่าจะส่งให้ดีเหมือนกันไม่ต้องเสียสตังค์แต่ว่าโยมจะไปรถส่วนตัวก็ได้ขับออกไปก็เป็นกระบวนยาวเหยียดไปเลยถนนดีลาดยางเรียบร้อยจนถึงวัดเดี๋ยวนี้ก็ลาดยางเรียบร้อยไปก็ไม่ต้องเอาอะไรไปรุ่นไว้แต่โยมจะเอาอาหารกลางวันไปทานเอาไปนิดหน่อยพออิ่มท้องไม่ต้องเอาไปมากๆแต่ว่าเอาปัจจัยไปมากๆขออนุโมทนาของอื่นไม่เป็นไรก็มีคนโยมคนหนึ่งแค่จะซื้อถ้วยจานชามกะละมังเครื่องใช้สำหรับวัดจะซื้อให้แล้วเอาไปก่อนได้ใช้ในวันนั้นเพราะว่าเป็นวัดใหม่ยังไม่มีอะไรมีแต่แผ่นดินกับต้นไม้มีกุฏิพออยู่ได้นะจะได้สร้างกันต่อไปก็ไปกันแล้วนะเดือนพฤศจิกาก็จะโฆษณาอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้โยมจะได้ร่วมอนุโมทนาไม่ได้ไปก็เอาปัจจัยอนุโมทนาได้ทุกวันอาทิตย์ที่วัดนี้วันที่20เอ็ดนี่อาตมาไม่อยู่จะเดินทางไปชิคาโกไปไม่นานเจ็ดวันเพื่อที่ชิคาโกเขาก็ทอดกฐินเหมือนกันท่านรองกงสุลเป็นผู้หญิงเชื่อคุณบางกรอัตเวทวรวุฒิท่านไปอยู่กับเธอจะกลับแล้วอย่าเข้ากระทรวงมาเลยจะทำบุญทอดกฐินในวันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชได้ชวนชาวไทยในเมืองชิคาโกและรัฐใกล้เคียงมาสักการะและการที่5ด้วยทอดกฐินด้วยแล้วก็ขอให้หลวงพ่อไปด้วยความจริงก็เสียสตังค์เยอะเดินทางแต่ว่าไปให้เขาเห็นนะแต่สบายใจหน่อยเรากลับมาถึงนี่ก็วันที่29ตุลาคมพอดีเดินทางบางคนบอกว่าจำเหนื่อยมากอะเนี่ยมองไม่ใช่วิ่งไปนั่งเรือบินไม่ใช่วิ่งไปไม่กลางก็เหนื่อยใจนั่งเรือนอนไปนะจำไปเรือบินไทยเรือบินไทยเนี่ยเขาให้เป็นไอ้นอนหรือมีที่ชั้นหนึ่งเขาให้พอเห็นก็ให้รถมาลงท่อมานี่แต่จะเรียกว่าหลังไม่ได้มันตีอย่างใดมาได้นั่งตรงนั้นอย่าไปเรียกว่าหลังแต่ว่าต้องไปขึ้นเรือฝรั่งที่อเมริกาต่อ
3ชั่วโมงไม่เป็นไรระยะสั้นนี่คือการไปทอดกฐินเราก็ทำกันอย่างนั้นอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาขอร้องให้ช่วยโฆษณาคือว่าศูนย์ส่งเสริมแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่อำเภอเสนาจะหาเงินสร้างศาลาสักหลังไปที่อบรมจิตใจคนก็มีทุนอยู่บ้างแล้วแต่ไม่พอมีคนคนหนึ่งก็จัดให้มีการร้องรำทำเพลงที่โรงละครแห่งชาติที่ข้างสนามหลวงแล้วก็ขายบัตรให้คนไปดูไอ้เพลงที่ร้องนี่ก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงธรรมดาเพลงปลุกใจให้คนได้สำนึกในการนับธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติและคนร้องนี่ก็เก่งๆเท่านั้นหรือเมื่อดีเขียนว่าคุณแม่รวมทองทองลั่นทุ่มหรือว่าคุณเสรีหวังในธรรมคุณประยงมุกดาเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเคยเชิญให้มาเป็นประธานอุตริยภีใจบอกว่าคำเชิญของหลวงพ่อต้องใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็คนดีๆก็นี่คนจัดนี่กลัวว่าคนจะน้อยไปคนจะไปดูน้อยไปเลยบอกว่าหลวงพ่อเชิญประกาศที่วัดชลประทานด้วยให้ญาติโยมไปดูเอาลูกเอาหลานไปดูวัฒนธรรมดูประเพณีหลายเรื่องที่เขาแสดงฟื้นฟูวัฒนธรรมก็เป็นปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยถึงปี2540ก็ไปดูด้วยดูแล้วก็เสียจัดตั้งค่าตัวเป็นการทำบุญไปด้วยในตัวนักร้องทั้งหลายที่มานี่ไม่เอาอะไรให้จัดตั้งบอกให้จัดตั้งไม่มาไม่ให้อะไรถึงจะมาช่วยด้วยความเต็มใจต่างคนต่างจะมากันแต่ดีๆทั้งนั้นแหละอะไรนักแร่ผู้ยิ่งใหญ่เข้ามามากันใหญ่โยมว่างๆก็ไปดูโอ้ไปที่30ตุลาคมในวันอาทิตย์30ตุลาคมมาวัดนี้ก่อนแล้วก็ไปเลยกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็ไปใครจะซื้อตั๋วล่วงหน้าก็ได้ก็เขามีขายผมจะตั้งโต๊ะอยู่แต่ละจองไว้ล่วงหน้าได้ตั๋วแล้วก็ไปดูกันเลยดีมีประโยชน์ได้ความร่าเริงด้วยได้ช่วยสร้างสิ่งเป็นประโยชน์แก่ศูนย์แผ่นดินทำแผ่นดินทองด้วยก็เป็นเรื่องที่ประกาศให้โยมรู้ว่าไปหรือไม่ไปก็ถามเจ็ดรู้แล้วเดี๋ยวหาว่าก็หลวงพ่อไม่ยักจะบอกไงของดีๆเลยบอกได้ด้วยใครจะไปก็ไปวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงคอตั้งตรงวางมือให้เป็นอยู่กับที่อย่าไปยุ่งอย่าไปเที่ยวเกาตรงนั้นอย่าไปจำตรงนี้ให้นิ่งเหมือนกับตุ๊กตาหินเลยการนั่งนิ่งโดยการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเพื่อเอาชนะตัวเองแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจหายใจออกก็กำหนดรู้ตามลมหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกตลอดเวลา